ครับอะตอมค่ะวันนี้นะคะโอ้โหอินโนสเปเชียล EP ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะมาบุกตะลุยกันที่ Innovation and Product Development Center บ้านโป่งค่ะเราจะมาสัมภาษณ์กันแบบเจาะลึกเลยนะคะกับทีมผู้พัฒนาเส้นใยนาโนเซลลูโลสค่ะนวัตกรรมทางวัสดุชีวภาพคันซูฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมพร้อมที่จะเข้าไปดูข้างในไหมครับถ้าพร้อมแล้วตามเพียวกันเข้ามาเลยครับมาเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เกี่ยวกับข่าวสารทางด้านอินโนนะคะก็อาจจะเคยได้ยินชื่อผลงานนี้มาแล้วบ้างค่ะเพราะว่าพวกเขานะคะได้รับรางวัล The Best of Innovative Process จากโครงการ The Inspiring Innovation ปี2020นะคะซึ่งเราเนี่ยก็เคยสัมภาษณ์พวกเขามาแล้วด้วยในโอโหอินโนค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะชมย้อนหลังก็สามารถไปชมได้ทางช่องทางนี้เลยค่ะเอ๊ะแล้วนี่รางวัลอะไรครับคุ้นๆเหมือนเคยเห็นในงาน SCGP Town Hall เลยนะครับใช่ค่ะสำหรับรางวัลนี้ก็คือรางวัล Business Excellence ค่ะจากเวที Set Award 2022ประเภท Best Innovative Company Award จากผลงานนวัตกรรมเส้นใยนาโนเซลลูโลสเพื่ออุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ์ค่ะครับขอเกริ่นให้คุณผู้ชมทราบสักนิดนึงนะครับว่านวัตกรรมเส้นใยนาโนเซลลูโลสคืออะไรมันก็คือการนำวัสดุทางการเกษตรมาผ่านกระบวนการจนได้มาซึ่งเส้นใยเซลลูโลสที่มีในระดับนาโนซึ่งเล็กมากครับซึ่งได้ยินมาว่ามีการพัฒนาต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมอื่นด้วยครับงงไหมครับป้าตอมงงค่ะใช่ครับผมเองก็งงเหมือนกันครับก็เลยพาทุกท่านบุกมาถึงทีมเขานี่แหละครับงั้นเราไปกันเลยไหมคะพี่เพียวไปเลยครับป้าตอมและนี่คือตัวแทนทีมผู้พัฒนานวัตกรรมเส้นใยนาโนเซลลูโลสของเราเดี๋ยวเราเข้าคำถามแรกกันเลยดีกว่านะคะอยากทราบค่ะว่าจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมนี้ค่ะเราเริ่มต้นจากอะไรคะก็เราเริ่มตั้งแต่ปี59นะคะที่เรามีการดูเรื่องของเทรนด์เพื่อสิ่งแวดล้อมผู้บริโภคในอนาคตที่ก็จะเล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็เลยกลับมาดูที่กระบวนการผลิตของเรานะคะเรามีการใช้เหยื่อจากต่างประเทศก็เลยเป็นโจทย์ตั้งต้นว่าเราอยากที่จะใช้ทรัพยากรในประเทศนะคะให้คุ้มค่าแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดเราก็เลยนำเอาเทคโนโลยีนาโนเซลลูโลสนะคะมาใช้เพื่อที่จะทำให้ตัวเหยื่อที่เป็นวัตถุดิบของเรารวมถึงเหยื่อที่เป็นจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยค่ะเราก็นำมาแปลสภาพเพื่อให้เหมาะการใช้งานได้ค่ะและวิธีการในการตีโจทย์ลูกค้าออกมาเป็นวิธีการทำงานนะครับมีการทำอย่างไรและยากแค่ไหนครับก็คือในการพัฒนาสินค้านะครับเราจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการโปรดักต์แบบไหนในทีมต้องมาช่วยคิดว่าเราจะปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องไปเอนเกจกับลูกค้าเพื่อนำอินพุตมาเพื่อวิเคราะห์เพื่อให้ได้สินค้าตามที่ลูกค้าต้องการนะครับมีการติดตามลูกค้านะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงโจทย์ตรงใจลูกค้าเลยนะคะพี่เพียวอย่างนี้ค่ะมันก็คล้ายๆแบบเวลาเรามีแฟนค่ะพี่เพียวเราก็จะต้องแบบศึกษาทุ่มเทนะเพื่อที่จะได้ใจเขามาใช่ไหมโอ้ยค่ะแล้วถ้าอย่างนี้จุดขายของนวัตกรรมนาโนเซลลูโลสอันนี้ค่ะคืออะไรคะเราได้ทำการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรครับมาพัฒนาในส่วนของนวัตกรรมเส้นใยนาโนเซลลูโลสอย่างแรกเลยก็คือเพื่อประโยชน์ต่อโลกนะครับในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าแล้วก็ผู้บริโภคนะครับโดยที่เป็นการเสริมสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าสร้างความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจรวมถึงเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสิ่งที่เหนือไปกว่านั้นก็คือนวัตกรรมในส่วนของกระบวนการในการผลิตก็จะมีการใช้พลังงานในส่วนของการผลิตนี้น้อยกว่ากระบวนการผลิตอื่นๆทั่วไปอย่างน้อยถึง3เท่าเลยทีเดียวเลยนะครับเรียกได้ว่าเพื่อโลกเพื่อลูกค้าและผู้บริโภคเลยครับแถมยังเป็นองค์ความรู้พิเศษให้กับเราอีกด้วยครับโปรเจกต์ขนาดนี้นะครับไม่น่าจะเสกได้ภายในวันเดียวนะครับแล้วอะไรคือความยากหรือความท้าทายของโปรเจกต์นี้และก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นมาได้อย่างไรครับก็มันคือสิ่งใหม่ในโลกนะคะเราไม่มีอะไรให้อ้างอิงค่ะเราหาคำตอบจากใครไม่ได้ทำได้แค่ทดลองแล้วก็ลงมือทำใช้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ให้เต็มที่แล้วก็ระหว่างทางอะค่ะมันอาจจะเจอเรื่องไม่คาดคิดบ้างทีมก็พยายามช่วยกันแก้ปัญหาให้ไวนอกเหนือจากการผลิตนาโนเซลลูโลสแล้วอะค่ะการนำไปใช้งานเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายอะค่ะก็มีความท้าทายเนื่องจากมันมีดีเทลมีรายละเอียดในแต่ละการใช้งานค่ะที่แตกต่างกันสิ่งที่ทำให้เราผ่านความท้าทายมาได้อะค่ะก็คือทีมค่ะเราต้องมีแพชชั่นมีความมุ่งมั่นค่ะแล้วปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆให้ไวค่ะ
ผลงานชิ้นนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็น new to the world เลยนะคะถ้ามองไม่ลงงานนี้จะงงมากนะคะงงจริงๆครับเพราะว่าพี่ๆหลายๆคนเนี่ยก็มาจากหลายๆหน่วยงานด้วยนะคะแล้วมีวิธีการซัพพอร์ตหรือ collaborate ร่วมกันยังไงภายในทีมคะจากทีมที่มาจากหลากหลายหน่วยงานนะครับมีแพชชั่นร่วมกันก็เป็นกุญแจสำคัญครับที่ทำให้นวัตกรรมครั้งนี้สำเร็จขึ้นได้เกิดขึ้นมาจากทางทีมวิจัยพัฒนาแล้วก็มีทีม material sourcing ในการหาวัตถุดิบที่ได้คุณภาพแล้วก็ปริมาณตามที่กำหนดของ engineering เองเนี่ยก็ช่วย scale up ให้ขึ้นมาผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรมฝั่ง production เป็นหัวใจสำคัญในการผลิตแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลส่งต่อทีมเพื่อช่วยให้เกิดขึ้นได้จริงในฝั่ง production development เป็นผู้รวบรวมข้อมูลแล้วก็ควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์ทั้งใน SCGP เองแล้วก็ถึงลูกค้าเพื่อนำข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาโปรดักต์ให้ตอบโจทย์ของลูกค้าไปได้ต่อไปครับได้ยินมาว่านวัตกรรมเส้นใยนาโนเซลลูโลสไม่ได้จำกัดแค่อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นะครับยังสามารถต่อยอดพัฒนาไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆอีกด้วยครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นอุตสาหกรรมอะไรบ้างครับเรายังสามารถที่จะขยายผลต่อยอดเอานาโนเซลลูโลสค่ะไปใช้ในผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นในกลุ่มที่เป็นเฮลท์แคร์นะคะก็จะเป็นอัลไมด์บาย SCGP เป็นตัวเจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็จะมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเครื่องสำอางตรงนี้ค่ะตัวนาโนเซลลูโลสก็ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยได้ด้วยค่ะเรารู้ได้ยังไงครับว่ามันสามารถนำไปใช้ด้วยกันได้ครับหรือว่าเรามองเห็นโอกาสจากจุดนี้ยังไงบ้างครับจากการศึกษาเชิงลึกในส่วนของตัวโครงสร้างทำให้เราสามารถที่จะไปแมทชิ่งกับตัวแอปพลิเคชันต่างๆที่เรามีอยู่ในบริษัทเราได้เช่นตัวนาโนเซลลูโลสที่คอมไบน์ร่วมกับตัวไบโอโพลิเมอร์ตัวนี้เองเนี่ยเราจะสามารถนำไปประสานใช้ในตัวกระดาษบรรจุภัณฑ์ได้หรือแม้กระทั่งในส่วนของตัว product เอามาไป SCGP ครับเราเองก็ได้ทำการพัฒนาในส่วนของตัวเส้นใยนาโนเซลลูโลสให้มีคุณสมบัติพิเศษนะครับในการเก็บความชุ่มชื้นเพื่อให้แมทกับตัวโปรดักต์นะครับรู้เลยนะคะว่าต้องศึกษากันมาแบบรู้ลึกรู้จริงจริงๆทั้งทีมอะค่ะมีวิธีหรือว่าวางแผนงานในอนาคตไว้ยังไงบ้างคะก็ในส่วนของอุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ์นะคะเราก็มีการขยายผลไปในต่างประเทศแล้วก็อีกหลายผลิตภัณฑ์ของ SCGP อะค่ะในกลุ่มของ Fiber Packaging และต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆค่ะที่ต้องการความแข็งแรงและการพัฒนาเพื่อความตอบสนองการใช้งานพิเศษอื่นๆในผลิตภัณฑ์ของ SCGP ค่ะงั้นอย่างนี้นะคะก็ต้องติดตามกันยาวๆเลยนะคะว่านวัตกรรมนี้จะถูกนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อะไรได้อีกบ้างนะคะตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงณวันนี้อะค่ะก็เป็นเวลากว่า6ปีแล้วนะคะสำหรับโปรเจกต์นี้ทางทีมมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่มีวันนี้แล้วก็อะไรคะคือ key success ที่ทำให้ทีมเนี่ยมีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมนี้ขึ้นมาค่ะผมเชื่อว่าความเชื่อในสิ่งที่เราทำอะครับมันจะเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์แล้วก็ดีครับก็นวัตกรรมนะครับเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้แล้วก็การปรับตัวครับผมเกิดจากความร่วมมือของเราแล้วก็โฟกัสเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ช่วยกันผลักช่วยกันดันออกไปคือแต่ละทีมจะมีความเห็นที่หลากหลายนะครับเราต้องช่วยกันแลกเปลี่ยนแล้วก็เสริมกันและกันครับก็มองหา small win ในแต่ละจุดนะคะสร้างกำลังใจค่ะแล้วส่งต่อ energy ให้กับทีมค่ะต้องบอกได้เลยว่ารู้สึกถึงพลังงานบางอย่างของทีมนี้จริงๆครับพลังงานความเชื่อมั่นความทุ่มเทความพยายามนำไปสู่การเรียนรู้การปรับตัวและส่งกำลังใจให้กันของทีมครับค่ะและจากผลลัพธ์ของความสำเร็จนี้นะคะก็เป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้นรวมถึงตัวรางวัลค่ะก็เป็นตัวที่การันตีว่าสิ่งที่เราทำแล้วก็นวัตกรรมที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าเนี่ยมันสามารถเป็นที่ยอมรับกับบุคคลภายนอกเป็นตัวที่ตอกย้ำให้เราเนี่ยยิ่งภาคภูมิใจแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาค่ะต้องขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนและทุกหน่วยงานทั้ง SCGP เลยนะครับเพราะทุกคนถือว่ามีส่วนในการติดตามและเติบโตไปด้วยกันครับหากใครที่เล็งเห็นโอกาสจากนวัตกรรมนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับแล้วโอ้โหอินโนสเปเชียล EP ในวันนี้นะคะตอมแล้วก็พี่เพียวนะคะขอลาทุกท่านไปก่อนยังไงฝากทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย